สวัสดีครับวันนี้มาพบกับกายนะอีกแล้วนะครับผมลงคลิปทุกวันนะครับและสตรีมทุกวันทางเพจกายนะ RRQ ข้างหลังนะครับผมสตรีมทุกวันนะสตรีมทุกวันนะสตรีมทุกวันบ่ายโมงเป็นต้นไปนะเข้ามาดูกันได้มีคําถามอะไรมาถามในสตรีมผมได้ผมจะตอบทุกอย่างเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่ายิงหัวแพทใหม่นะครับผมสําหรับคนที่ขอมานะครับผมการตั้งค่ายิงหัวแพทใหม่แพทนี้นะแพทนี้มันยากลากยิงหัวง่ายมากแพทเนี้ยจริงๆลากยิงหัวง่ายมากจริงแพทเนี้ยคือแพทนี้ผมอยากให้น้องๆตั้งค่าเป็นแบบถ้าโทรศัพท์ไหวนะถ้าโทรศัพท์ไหวตั้งค่าเป็นขั้นสูงเลยครับขั้นสูงแพทนี้ผมดูว่ามันสวยไหมมันก็สวยครับผมเอาหมอกควันออกไม่ได้หรอกครับที่มาบอกว่าหมอกควันตอนเครื่องบินเยอะมากเลยพี่เอาออกยังไงมันเอาออกไม่ได้หรอกครับแต่ยังไงก็เอาออกไม่ได้หรือราบลื่นเหมือนที่เคยบอกไว้ตั้งค่าอะไรเหมือนเดิมแพทนี้แล้วมาดูตรงที่นี่เป็นขั้นสูงไปเลยครับผมเป็นขั้นสูงไปเลยชาโดว์ปิดไปนะเหมือนที่บอกทุกอย่างนะแพทนี้รู้สึกการตอบสนองไวมากนะครับผมเวลาสัมผัสนะผมแนะนําให้เปรียบเป็นมองรอบๆเป็นร้อยหนึ่งเลยครับกล้องเรดดอทก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งทุกอย่างครับผมกล้อง AW แล้วแต่น้องๆนะครับผมเพราะผมไม่เล่น AW อยู่แล้วเพราะผมไม่ถนัด AW อยู่แล้วใครที่ดูผมจริงๆก็เวลาผมเล่น AW ก็ตายตลอดอะนั่นแหละตัวช่วยลิงอันนี้แล้วแต่ความถนัดนะแต่เทคนิคลับนี่คือวงนะครับผมหมอกอ่ะเวลาวงอ่ะเวลาวงบอกอ่ะผมแบบย่อไว้มันจะได้ไม่บังลูกตาแล้วก็เวลายิงก็แอบไว้มันก็ขึ้นบังไงบางคนอ่ะใช่ไหมล่ะแผ่นนี้ที่ผมอยากแนะนํานะที่ผมอยากแนะนํานะแผ่นนี้แผ่นนี้ที่ผมอยากแนะนําที่ผมเห็นว่ามันดีอ่ะนี่เอฟเฟกต์อันนี้เล็กๆน้อยๆไม่แสดงเลือดไปเลยคือเวลาเราอยู่นอกวงนอกอะไรอ่ะมันไม่แสดงเลือดมันจะดีมากครับผมแผ่นนี้ถ้าผมแนะนํานะครับผมตั้งค่าปุ่มยังไงเฟี้ยวนี่ครับผมเหมือนเดิมครับบังเกอร์ผมไว้ทางนี้ตลอดอยู่แล้วเพราะเราหมุนมือขวาผมเล่น2นิ้วครับผมการที่คนเล่น4นิ้วผมพนันเลยครับใครที่เล่น4นิ้วเขาลากยิงหัวไม่ได้แน่นอนครับนอกจากเล่น3นิ้วเขาลากยิงหัวได้ถ้า3นิ้วเขาลากยิงหัวได้แน่นอนแล้วก็ผมขอนอกเรื่องแป๊บนึงนะครับผมสําหรับน้องๆที่ถามมาทําไมพี่กายไม่แข่งไม่อะไรถ้าคนติดตามผมจริงๆเขาจะรู้ว่าผมออกจากทีมออกจากสังกัดมาเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะมีปัญหาเรื่องเล็กน้อยในทีมนะผมไม่ใช่ว่าไม่อยากแข่งอะไรนะผมอยากแข่งตลอดครับผมอยากโชว์ฟอร์มให้ทุกคนเห็นนะครับผมแต่คือผมมีปัญหากันในทีมนิดหน่อยอ่ะผมเลยไม่ได้แข่งไม่ได้อะไรเลยครับรอผมซีซั่น2นะครับผมหรือรอดูในฟรีไฟล์อัลติเมทนะครับว่าทีมผมจะได้ไปลึกแค่ไหนนะสําหรับน้องๆที่ถามกันมานะโอเคนะผมเคลียร์ประเด็นตรงนี้แล้วนะมาดูในการตั้งค่ากันต่อแพทนี้ที่ผมบอกว่ามันลากยิงหัวง่ายอะไรง่ายอ่ะคือแบบนี้ผมเอาจริงๆนะเว้ยผมอยากให้ทุกคนไปฝึกแบบนี้เว้ยเดี๋ยวอันนี้ปล่อยไปก่อนผมอยากให้ทุกคนไปฝึกแบบนี้เว้ยการควบคุมอ่ะปิดเมื่อสโคปอ่ะคือเวลาช่วยเล็งอ่ะเราลากยิงหัวยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะช่วยเล็งอ่ะคือแบบเราไม่สโคปลากยิงหัวยังไงเราก็ลากขึ้นถ้ามันวิ่งมาหรือยังไงเราก็ลากขึ้นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณลองไปปิดเมื่อสโคปและเล่นเหมือนในคอมที่เขาเล่นกันล่ะหัดไปแบบนี้เป็นสักเดือนหรืออาทิตย์ผมพนันครับโหดขึ้นแน่นอนยิงหัวทุกคนแน่นอนถ้าคุณเล่นแบบปิดเมื่อสโคปได้เมื่อไหร่นะปิดเมื่อสโคปได้เมื่อไหร่นะผมบอกเลยเวิร์กแต่เวลาธรรมดาเวลาเราไม่สโคปเราก็ยิงเองไปเลยครับผมเราก็ยิงเองยิงเองยังไงมันก็ลากหัวอยู่แล้วใช่ปะล่ะยิงเองให้มันเป้ามันล็อกอ่ะยังไงมันก็ลากหัวให้เราอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นแบบเราเอาที่ช่วยเล็งออกอ่ะเวลามันวิ่งอ่ะเราควบคุมด้วยมืออ่ะจังหวะวิ่งจังหวะอะไรอ่ะผมว่าถ้าใครแบบแม่นๆหรือโทรศัพท์ใหญ่ๆอะไรยังไงนะผมบอกว่าน่าจะหัวทุกเม็ดนะครับผมมันก็เหมือนกับการเล่นในคอมแหละครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะผมว่านะโอเคมาด้วยที่เรื่องการตั้งค่ากันอีกรอบนะครับผมการตั้งค่ากันอีกรอบนะการตั้งค่าอีกรอบนะครับการตั้งค่าอีกรอบผมยังบอกว่าใช้ปุ่มยิงยิ่งเล็กยิ่งลากหัวง่ายครับผมปุ่มยิงยิ่งเล็กยิ่งลากหัวง่ายนะครับผมปุ่มเล็กยิ่งเล็กปุ่มยิงยิ่งเล็กยิ่งลากหัวง่ายมากครับให้เวลาเราสโคปหรือไม่สโคปอะไรก็ตามนะครับผมปุ่มยิงเราอันเล็กลากหัวง่ายมากครับส่วนปุ่มนี้ปุ่มนี้ผมแนะนําว่าเป็นจังหวะสับนะครับผมปุ่มยิงซ้ายปุ่มยิงซ้ายอันนี้นะครับผมแนะนําว่าเป็นจังหวะสับสโคปสับสโคปแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าน้องๆคงไม่เล่นกันแล้วแหละครับการสับสโคปสับเป็นบางจังหวะใช่ป่ะล่ะไม่สับเยอะไม่สับเหมือนแต่ก่อนอ่ะใช่ป่ะล่ะมันแต่ก่อนใครจะสับแบบนั้นนะถ้าไม่ใช่ยุคฟาร์มาแต่ตอนนั้นอ่ะต้องสับอย่างนั้นจริงๆแต่ยุคนี้ใครจะมานั่งบ้าสับกันอยู่อย่างนั้นนะใช่ปะล่ะลากหัวอย่างเดียวอ่ะแพทเนี้ยคือลากเวลาวิ่งก็ลาก
แต่ผมก็ยังแนะนําอยู่นะว่าลองปิดมาสโคปดูผมอยากให้ทุกคนลองนะปิดมาสโคปเนี่ยผมว่าดีนะเว้ยแต่ต้องหัดกันอ่ะต้องฝึกอ่ะเดี๋ยวผมจะลองฝึกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วผมจะมาสอนนะครับผมว่าทํายังไงทํายังไงทํายังไงผมจะลองปิดมาสโคปแล้วลองมาฝึกดูนะว่าจะได้ไม่ได้นะโอเคมาส่วนได้เรื่องอันนี้กันต่อนี่นะครับผมปุ่มนี่นะครับปุ่มอันเนี้ยที่ผมบอกว่าปุ่มมาโครหรือที่ผมทําคลิปสอนไปดีนะครับผมปุ่มนี้ดีเอาไปใช้ที่จุดที่ตัวเองถนัดนะครับผมไปตั้งตรงไหนก็ได้ที่ตัวเองถนัดที่คิดว่ากดและสับปืนตลอดกดและสับปืนตลอดนะเหมือนในคลิปนั้นอ่ะผมว่าผมอธิบายแบบไม่ค่อยละเอียดว่ะแบบอธิบายแบบวกวนอ่ะเข้าใจไหมอธิบายแบบวกวนเพราะผมไม่ให้ดูในจอโทรศัพท์แต่ผมแนะนําว่าปืนลองปืนหลักมาใช้ปุ่มนี้ครับรู้ว่าเราจะชาร์จเมื่อไหร่เราก็ถือปืนหลักไปชาร์จพอกระสุนปืนหลักเริ่มจะหมดเราก็แค่กดปุ่มนี้ครับผมไม่ต้องไปกดปุ่มเปลี่ยนปืนบางทีเราลนกดผิดจังหวะอะไรอย่างนี้อีกใช้ปุ่มนี้กดปุ๊บโดนเลยครับกดปุ๊บปั๊บกดปุ๊บปืนลองโผล่ปั๊บยิงจบโอเคครับผมนะมันง่ายๆนะปุ่มเนี้ยแต่คือให้ฝึกผมอธิบายอาจจะไม่เข้าใจต้องนึกภาพตามไปด้วยนะครับต้องนึกภาพตามไปด้วยนะเหมือนที่ผมบอกอะคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องการตั้งค่าแบบละเอียดนะครับผมแบบละเอียดสําหรับแพทใหม่เออปุ่มยิ่งเล็กยิ่งลากหัวง่ายโอเคมาแล้วนะปุ่มสโคปแพทนี้ผมรู้สึกว่าสโคปมันยังไงอ่ะมันก็ดีนะรู้สึกการตอบสนองอะไรมันดีอยู่นะแพทเนี้ยมันลากหัวง่ายนะรู้สึกมันลากหัวง่ายมากเลยแพทเนี้ยผมแนะนําปืนที่ลากหัวง่ายเป็นสกากับ AK สีขาวเท่านั้นนะ AK สีขาวหรือ AK สีแดงก็ได้เออ AK ลายมังกรสีแดงอ่ะที่มันมีปากอะไรของมันอ่ะเออนั่นแหละผมแนะนําว่าเป็นประมาณนั้นดีกว่านะส่วนสกิลตัวละครที่อยากใช้นะครับผมสกิลตัวละครเดี๋ยวผมมาแนะนําก่อนขอตั้งค่าอะไรให้เสร็จก่อนนั้นแพทนี้การตั้งกระโดดก็เหมือนเดิมนะนั่งก็เหมือนเดิมนะผมว่าเออการเรื่องนั่งนะผมแนะนําเล่นตัวผู้หญิงนะครับเล่นตัวผู้หญิงมันจะได้เปรียบตรงไหนคุณพยายามดูนะครับผมเหมือนมีบาริเออร์หนึ่งอันตัวผู้ชายจะหัวโผล่เวลานั่งตัวผู้หญิงจะหัวไม่โผล่เวลานั่งนะครับผมตัวผู้หญิงที่มันดูเพียวกว่ามันเล็กกว่าคือมันช่วยได้จริงๆนะบางมุมอ่ะจริงๆนะตัวผู้หญิงอ่ะเป้าล็อกยากอะไรล็อกยากขึ้นด้วยนะตัวผู้หญิงอ่ะนี่แหละครับมันช่วยได้ครับผมตัวผู้หญิงอ่ะส่วนเรื่องตัวละครนะนี่ผมเสริมไปให้นะการตั้งค่ามันก็แบบแพทเนี้ยผมแนะนําว่าลากหัวง่ายมากลองตั้งค่าแบบที่ตัวเองถนัดหรือตั้งค่าตามผมก็ได้ปุ่มยิงเล็กๆเข้าไว้แล้วก็ลองปิดเมื่อสโคปลองไปฝึกกันดูแพทนี้มันลากหัวง่ายนะครับมาเออเรื่องตัวละครนะครับผมสกิลตัวละครนะครับที่ผมใช้หลักๆเวลาลงแรงค์โอเคนะเวลาลงแรงค์นะที่ผมใช้หลักๆคือพาโลมาแคลลี่แม็กซิมเวลาลงแรงค์นะครับไม่ใช่เวลาห้องซ้อมนะเออเวลาลงแรงค์ทำไมผมถึงใช้3เซตนี้พาโลมาผมแนะนำเป็นสักเวล4ก็พอแล้วเวล5ก็พอแล้วแคลลี่ถ้าเราไม่ใส่แคลลี่มาเวลาวิ่งอยู่เราโดนยิงง่ายมากครับแคลลี่จะช่วยเป้าล็อกยากขึ้นแม็กซิมก็ปั๊มยาอะไรเร็วขึ้นอ่ะเออใช่ครับผมปั๊มยาอะไรกินเห็ดอะไรเร็วขึ้นมันก็ช่วยได้นิดนึงแหละนะส่วนเวลาลงห้องซ้อมนะครับถ้าผมอยากแนะนํานะผมอยากแนะนํานะสกิลแบบพาลงห้องซ้อมนะครับผมลงห้องซ้อมของคุณไม่ฟูอยู่แล้วครับคุณไม่จําเป็นต้องพาพาโลมามาโมโคนะครับผมสําหรับคนที่บอกจุดไม่ดีทีมไหนที่มีปัญหาเรื่องบอกจุดกันพี่ผมบอกจุดกันผิดตลอดเลยอย่างนี้นี่ครับผมโมโคนะครับเนี่ยไหวพริบแฮกเกอร์คือคุณไม่ต้องมาจําเป็นแบบพูดมากอะไรอย่างนั้นนะคุณไปบอกว่าเฮ้ยกูเปิดจุดไปแล้วจุดนี้เห็นไหมเท่านั้นเองครับแล้วก็นี่นะครับผมสกิลที่แบบน่าจะพาไปนะน่าจะพาไปสกิลที่5ไม่จําเป็นต้องพาโลมาผมแนะนําว่าอันนี้เจาะเกาะอันนี้ฮามายาโตะอ่ะเออเรียกผิดเรียกถูกจำไม่ได้หรอกหรือของอันนี้หรือเกาะหรือเพิ่มเกาะอันนี้คือนะครับผมอัตราความเสียหายของเกาะจะลดลงนะครับผมไม่ใช่ยิงเจาะเกาะหรือช่วยให้เกาะแข็งขึ้นไม่ใช่ให้ตัวดึกขึ้นมันคืออัตราเสียหายของเกาะลดลงแบบสมมุติเราโดน HVD ยิง4นัดเกาะเราแตกแต่พอเรามีตัวสกิลเนี้ยตัวสกิลเนี้ยคือมันจะช่วยให้สมมุติว่าเออยิงเกาะ4นัดแตกนะแต่พอมีสกิลนี้มาเรากลับเป็นยิง HVD 6นัดเพื่อให้เกาะแตกนะครับเพราะมันจะช่วยลดความเสียหายที่เห็นว่ามันใช้ตัวนี้แล้วถึกตัวนี้แล้วถึกอ่ะแอนดูแล้วถึกแอนดูแล้วถึกอ่ะคือมันแบบไม่ใช่ตัวถึกนะครับไม่ใช่ตัวถึกหรืออะไรนะมันคือเป็นแบบ
ยังไงลดความเสียหายของเกาะให้เกาะเราอยู่กับเรานานๆอ่ะนั่นแหละครับยิ่งเกาะเราลดก็ยิ่งดาเมจแรงเกาะเรายังอยู่เท่าเดิมดาเมจก็ไม่แรงนะครับส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งแผนเดินเกมของใครที่ใช้เป็นอยู่ขอบวงหรืออะไรเล่นพาทนวงไหมครับผมแต่สกิลหลักๆ2สกิลที่ผมแนะนํานะวิ่งโมโคเท่านี้ครับผมที่ผมอยากแนะนํานะที่เหลือก็น่าจะเอาตามสเต็ปที่ตัวเองอยากเล่นใช่บูบูหน่อยก็เนี่ยเจาะเกาะไปบูบูหน่อยก็เจาะเกาะไปแบบว่าอยากถือลูกซองวิ่งเวลาชาร์จอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็คือมัน2สกิลหลักๆก็คือแคลรี่กับโมโคโมโคอาจจะดูแบบไร้ค่านะแต่ผมแนะนํานะโมโคมันดีมากนะครับบอกจุดนะไม่ต้องพูดเยอะจะได้รู้เรื่องกันแบบทีเดียวอ่ะแล้วก็อะไรอีกเหรออะไรอีกเหรออันนี้เหรออันนี้สังหารคลั่งอันนี้ไม่ใช่นะครับ HP นะ EP นะไม่ใช่ HP อะไรดีว่าที่อยากแนะนําอีกอันหนึ่งอ๋อตัวลิงที่น้องๆถามกันมาผมมีแบบว่าตัวลิงมีนะแต่ยังไม่ได้เปิดสกิลตัวลิงใช้ตัวลิงมาแล้วก็พาสกิลที่อยากพามาก็คือแคลรี่แคลรี่แล้วก็โมโคนั่นแหละครับผม1ตัว2สกิลแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือตามใจเลยครับ2สกิลนั้นที่ผมอยากแนะนำคือมันดีมากจริงๆใช่ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะพูดเยอะนะคลิปนี้มาพูดล้วนๆนะไม่ได้มาเล่นโชว์มาพูดอธิบายให้น้องๆเข้าใจนะครับผมขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมติดตามกายนะสตรีมตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับผมสตรีมบ่ายโมงเป็นต้นไปในเพจกายนะใน Facebook เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ